สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมกิจวัฒนาครับวันนี้มีคำถามมาถามผมมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้มีระเบิดทุกวันนะครับในประเทศไทยเนี่ยจะมีเหตุระเบิดเหตุวินาศกรรมเกิดขึ้นทุกวันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยใครต้องการอะไรกันแน่เป็นปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าเป็นปัญหาของเรื่องการเมืองนะครับก็ทุกวันนี้ตั้งแต่หลังประชามติมาก็มีเกิดเหตุระเบิดทุกวันนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปอำเภอนั้นอำเภอนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้หลังจากมีเหตุระเบิดครั้งใหญ่แล้วก็มีการจับกุมผู้ต้องหาได้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการออกหมายจับจับกุมตัวขยายผลนะฮะซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องของการเมืองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องของการเมืองนั่นคงปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมได้เรียนทุกท่านมาตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วล่ะก่อนที่จะมีการทำประชามติว่าหลังจากประชามติไปในเชิงกลยุทธ์การเมืองแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นการก่อวินาศกรรมนะครับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อฝ่ายตรงข้ามต้องการที่จะบีบนะครับให้มีการเลือกตั้งให้ไวที่สุดบางคนบอกว่านี่คือประชาธิปไตยคือการวางระเบิดใช่ไหมคือการก่อวินาศกรรมคือการฆ่าคนบริสุทธิ์ใช่ไหมใช่ครับสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับบางคนบอกเอามาเกี่ยวข้องกับภาคใต้หรือเปล่าเกี่ยวครับเป็นคนกลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันกระทำการเหมือนกันนะครับทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่10กว่าปีที่ผ่านมาใช้หลักนี้ทำมาตลอดนะครับแล้วก็กลยุทธ์เหล่านี้นะครับเป็นกลยุทธ์เขาเรียกว่าการต่อต้านรัฐประหารนะครับซึ่งเอามาใช้จริงจริงจังๆและประสบความสำเร็จหลังจากปี2550ในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ยึดอำนาจโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นนะครับเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารก็ใช้หลักการนี้ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเริ่มเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่31ธันวาคมนะครับ2549ถ้าใครจำได้แล้วก็ระเบิดย่อยๆนี่ก็มาเรื่อยๆเลยนะครับ คือผมจะเรียกว่าปี50นะตอนนั้นก็จะเป็นเกิดการรัฐประหารหลังจากการทำประชามติเป็นต้นมาเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับจึงคงเป็นต่อไปครับถ้ารัฐบาลทหารยังคงไม่มีการปราบปรามอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ยังคงสับสนหรือว่าเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องของต่างชาติมาลงมือเข้าใจว่าเป็นโจรใต้ไม่ใช่โจรใต้นะครับโจรไทยนี่แหละครับโจรนักการเมืองนี่แหละเป็นคนทำนะครับเพื่อที่จะแย่งชิงอำนาจเป็นการต่อต้านการรัฐประหารนะครับสังเกตว่าช่วงนี้ก็จะมีการแฉการทุจริตพยายามจะโจมตีรัฐบาลทหารในเรื่องของการทุจริตนะครับนั่นหมายความว่าประชาชนต้องระวังนะฮะต้องระวังเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องระวังแต่ต้องยอมรับฝีมือนะฮะที่ผ่านมาหลังจากที่เรารู้เหตุการณ์ว่าจะเกิดอะไรเจ้าหน้าที่ก็ระวังในการทำคาร์บอมครั้งหนึ่งครั้งใหญ่เลยนะฮะเอารถขโมยรถนมมาแล้วก็เตรียมการที่จะทำคาร์บอมสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ตามประชาชนช่วยกันตามเป็นหูเป็นตาในการตามจนเจอฮะใช้กลุ่มไลน์นี่แหละช่วยกันติดตามค้นหาจนกระทั่งเจอรถแล้วก็เอาวงจรปิดมาตามเอาเจ้าของมาดูใช่แน่นอนสุดท้ายก็รู้ว่าจะทำคาร์บอมก็เจ้าที่กับอีกคู่ก็ปรากฏว่าป้องกันไว้ได้แต่ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันเนี่ยก็เกิดเหตุระเบิดจะยอบอมขึ้นมาก็วางระเบิดเป็นจุดๆวางระเบิดปลอมระเบิดจริงตองหลังของจริงนั่นแหละครับแต่เหตุเนี่ยจะเริ่มไปในภาคใต้ละนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะจากเดิมเนี่ยมันจะผ่าทะลุมาถึงหัวหินนะฮะสุราษฎร์ธานี7จังหวัดภาคใต้เนี่ยเริ่มทะลุเข้ามาก็เริ่มเปลี่ยนแนวทางนะครับสถานการณ์ยังคงจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับผมเรียนแล้วก็ย้ำด้วยนะครับย้ำด้วยว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ต้องโทษการข่าวนะครับไอ้คนก่อเหตุก็พยายามจะก่อเหตุแหละการข่าวก็พยายามจะหามจะก่อเหตุที่ไหนคือไอ้พวกนี้ต้องก่อคิดออกกลยุทธ์ก่อนไอ้การข่าวคือสิ่งที่ไปตามในเชิงกลยุทธ์ต้องเข้าใจกลยุทธ์ซะก่อนนะครับกลยุทธ์เนี่ยคือกลยุทธ์การต่อต้านรัฐประหารเขาจะทำในช่วงนี้นะครับเจ้าที่การข่าวคงหากลวิงละเห็นใจแหละผมเคยทำการข่าวมาก่อนผมทราบว่ามันไม่ง่ายมันต้องมานั่งตามว่ามันจะทำหรือเปล่าจะทำกับใครคนกลุ่มไหนมานั่งไล่จับทีละคนทีละคนมาได้ที่คนก่อเหตุนะฮะไอ้นกต่อต้องมาตามหานกต่อนกต่อสิก็ต้องมาพยายามจะสาวถึงผู้บงการซึ่งมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับบางคนกับประชาชนก็บอกทำไมไม่จับทำไมไม่จัดการทำไมไม่เร่งดำเนินการคนจะก่อเหตุเนาะมันก็ต้องการทำลายทำร้ายประเทศนะครับต้องการจะแย่งชิงอำนาจเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆนะครับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันก็เป็นเรื่องการเมืองนะครับก็ฝรั่งก็มายุแต่จริงๆก็เป็นการเมืองภายในประเทศนี่แหละครับ
มีทหารแตงโมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเข้ามาก่อเหตุมาร่วมกันนะฮะมาให้การกำลังการสนับสนุนชี้เบาะแสเกี่ยวข้องกับชายชุดดำนะครับซึ่งเกี่ยวมาตลอดแหละตลอดมาเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งมาเกี่ยวในวัน2วันนี้ครั้ง2ครั้งนี้ถ้าไปสืบคดีมาซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการจับกุมชื่อว่าครูแขกเห็นไหมฮะบางคนโอ้เขาเป็นครูแขกงั้นนี่พยายามยกโอ้เขาเป็นคนดีงั้นนี่แต่สุดท้ายถูกไม้จับฮะเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในเมนชั่นนะครับในการระเบิดครั้งใหญ่เป็นคนของเชียงใหม่ด้วยนะครับตอนนั้นมีคนตายเยอะเลยนะครับในการระเบิดของเมนชั่นเป็นคนกลุ่มคนเสื้อแดงรักเชียงใหม่51ของเชียงใหม่นี่นะครับไปก่อเหตุแล้วก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นมาครูแขกและคนกลุ่มเดียวกันนะครับที่ไปฝึกอาวุธมาแล้วก็จนกระทั่งถูกออกหมายจับสุดท้ายศาลไม่ให้ออกหมายศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับจนถึงเวลานี้เพราะว่าเป็นคดีวินาศกรรมเป็นคดีใหญ่ด้วยนะครับที่ก่อเหตุสำคัญตั้งแต่ปี2553ยังมีคดีที่สมุยตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจโทศรีวราเนี่ยพลตำรวจศรีวราเนี่ยเขาก็ตามนะครับแล้วก็ไปดูคดีคาร์บอมที่เซ็นทรัลสมุยนะฮะก็เริ่มรู้แล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับขบวนการที่ก่อเหตุทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีปี49นะครับคดีปี50ไล่มาคดีปี52 53เกี่ยวกันหมดเลยทั้งแผงเลยนะครับก็เรียนให้ทราบว่าเรื่องทั้งหมดท่านที่ติดตามทางการเมืองมาโดยตลอดก็คงทราบเป็นเรื่องของการเมืองครับสถานการณ์ขณะนี้จึงสำหรับผมเรียนมาตลอดนะครับว่าเป็นสถานการณ์ไม่ปกติแต่รัฐบาลทหารก็มีความจำเป็นที่จะมีการปราบปรามอย่างต่อเนื่องแต่การปราบปรามอาจจะไม่เหมือนตุรกีโมเดลเลยเขาก็พยายามใช้ความพยายามอยู่นะผมก็เห็นความพยายามเขาอยู่แต่มันอาจจะไม่รุนแรงจะไม่รวดเร็วเพราะว่าบางอย่างมันยังไม่พร้อมนะครับเพราะถ้าพร้อมแล้วก็คงจะต้องจำเป็นแล้วล่ะนะครับที่ต้องดำเนินการเพราะสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยมันประชาชนตกเป็นเหยื่อครับแล้วก็เป็นเหยื่อทางการเมืองทำโพลมาหลายครั้งเราคงเห็นว่าความเกลียดชังนักการเมืองของประชาชนมีสูงขึ้นเพราะว่าประชาชนเห็นการทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลทหารทุกวันนี้อยู่ได้ไม่ใช่ว่าบริหารดีหรอกครับแต่ประชาชนมีความคาดหวังสูงนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับประชาชนมีความคาดหวังสูงเรื่องการปราบปรามการทุจริตเอาผิดคนโกงเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะว่าเรื่องของการปราบกบฏเอาไว้ง่ายนะเขาอยู่ได้เพราะการปราบกบฏเป็นหัวใจสำคัญเลยประชาชนยังให้อยู่ยังเชื่อมั่นยังให้ปราบกบฏเพราะเบื่อแล้วล่ะทำเป็นมาเป็นสิบปีเนี่ยนะทุจริตกันมาเป็นเรื่องใหญ่โตกบฏก็ยังคงเหลืออยู่เนี่ยพยายามมีความคาดหวังนะฮะที่จะให้มีการปราบกบฏอย่างเต็มที่รัฐบาลทหารยังคงอยู่ได้แล้วก็เป็นความชำนาญด้วยนะฮะเขามีความชำนาญอย่างมากในการปราบเลยเนี่ยต้องยอมรับฝีมือเนี่ยพลเรือนไปทำแบบนี้เขาทำไม่ได้หรอกมันต้องให้ทหารทำนะครับส่วนการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันต้องเป็นหน้าที่ของพลเรือนนะครับที่อาจจะมาร่วมมือกับทหารในภายหลังต้องมาร่วมมือกันไม่ร่วมมือกันทหารทำไม่ได้2-3 ปีที่ผ่านมามันทำไม่สำเร็จเพราะว่ามันความถนัดมันคนละอย่างกันนะครับผมเรียนย้ำอยู่เสมอทีนี้โหมดที่อยู่ณปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างที่ผมเล่านะฮะในการก่อตัวประวัติศาสตร์เนี่ยจะมาดูในเชิงกลยุทธ์รัฐบาลทหารกำลังอยู่ในช่วงของการปราบกบฏและต้องอยู่ต่อไปอีกสักช่วงหนึ่งไม่นานแล้วล่ะครับต้องปราบให้หมดพอปราบหมดเสร็จก็จะเข้าสู่ช่วงการปฏิรูปประเทศการปฏิรูปที่ประเทศที่ผ่านมาที่มีความพยายามทำนะครับพยายามทำกันเองผมก็เรียนอยู่ตลอดว่ามันไม่สำเร็จเชื่อผมสิตอนนี้ก็จะ3ปีแล้วนะก็คงน่าจะเชื่อผมได้แล้วล่ะว่ามันไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าหลักที่เขาทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภาปฏิรูปประเทศซึ่งเอาวัฒกรรมของผมไปเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาไปใช้เนี่ยแล้วก็ไปวางโครงสร้างผิดเนี่ยมันผิดไม่ถูกนะครับแล้วไปต่อมาก็เป็นตัวแปรตามมาก็เป็นสภาขับเคลื่อนก็ยิ่งร้ายเข้าป่าเข้าลกกระพงไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้อนุมัติอะไรก็มาตลกอ่ะนะทุกคนก็คงเห็นจนกระทั่งมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันปฏิรูปมันล้มเหลวมันก็จริงมันทำไม่เป็นเนี่ยมันยังไม่ถูกอ่ะนะครับผมถามคณะกรรมการปฏิรูปสภาปฏิรูปสภากับเพื่อนเองผมถามเองนะฮะสมาชิกก็บอกว่าเขาก็ยังไม่รู้เลยมันปฏิรูปมันคืออะไรนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นการพิสูจน์หลักคิดนะครับอย่างน้อยผมว่าผมพูดถูกหรือเปล่าแล้วก็เขาทำถูกหรือเปล่ามันเป็นการพิสูจน์หลักคิดพิสูจน์ความเชื่อในระดับหนึ่งแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยมันต้องทำที่ผมเรียนสี่อย่าง 1. ปราบกบฏ 2. ปฏิรูปประเทศ 3. ร่างรัฐธรรมนูญ 4. เลือกตั้งนะครับทำสี่หลังให้เสร็จนะครับแล้วผมก็ใช้ความพยายามนะให้กำลังใจอยู่เสมอที่จะให้ท่านให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะครับมันอาจจะไม่เร็วไวหรอกนะครับเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันสะสมมาเป็น10ปีแล้วล่ะ10กว่าปีนะฮะมันการปฏิรูปประเทศมันจะแก้ปัญหาตลอด84ปีเลยแล้วนะฮะซึ่งเป็นหลักใหม่โครงสร้างใหม่ที่เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาของไทยผมยืนยันนะว่าเหมาะสมนะครับถ้าเกิด
ท่านเห็นโครงสร้างการรูปประเทศท่านจะรู้โอ้โหการที่จะไปทุจริตอะไรง่ายๆต้องมารอปปช.จับเนี่ยพระโครงสร้างของจริงมาท่านเห็นปุ๊บโอ้โหมันจะเกิดขึ้นไอ้การทุจริตมันจะเกิดขึ้นไม่ง่ายนะต่อไปไม่ต้องมารอฮะประชาชนไม่พอใจรัฐบาลจะต้องมีม็อบมาเยอะๆไม่มีแล้วฮะไม่มีแล้วนะครับจะมาพวกมีพวกล้มจงล้มเจ้ามาออกอะไรว่าทมยุ่งทุ่งไม่มีแล้วฮะรับรองผมคอนเฟิร์มมีโดนดีเลยนะครับในเชิงโครงสร้างใหม่นะครับเชิงโครงสร้างใหม่หรือว่าการปฏิรูปประเทศที่แท้จริงเนี่ยยังเป็นตัวสำคัญกงไกสำคัญกงจักรสำคัญนะครับที่จะทำให้ทุกฝ่ายอยู่กันอย่างเป็นสุขนำพระดำรัสรู้รักสามัคคีของประชาชนทุกพวกทุกหมู่ทุกหมู่ทุกเหล่าทุกพรรคทุกสีมาใช้มารวมกันแล้วก็ร่วมกันเดินไปได้นะครับและผมมั่นใจนะไม่ใช่ไม่มั่นใจธรรมดาคนที่เขาคิดเขาทำเขาศึกษาเนี่ยเขาศึกษาอย่างตกผลึกนะครับไม่ใช่แบบศึกษาแบบกรองๆบางๆแล้วมาพูดมาแก้ปลายเหตุไม่ใช่แก้ต้นเหตุเลยนะครับแก้ต้นเหตุเลยสิ่งที่สภาปฏิรูปทำมาตั้งแต่สมัยอนันต์บรรยารชุนมาคณะกรรมการปฏิรูปหมอประเวศวสีทำมาไม่ใช่การปฏิรูปประเทศครับแล้วก็ไม่ใช่เลยนะผมเรียนว่าไม่ใช่เลยนะไม่ถูกเลยนะฮะมาสภาปฏิรูปผมก็เรียนว่าไม่ใช่เลยหมดไปแล้วสองสามสภาเนี่ยสภาขับเคลื่อนเนี่ยหมดไปประมาณ500 ล้านบาทนะใช้ภาษีของประชาชนเอาเงินจ่ายทุกเดือนมีสมาชิกอะไรเยอะแยะหมดท่านที่ว่าโครงสร้างไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยหมดไปประมาณ500 ล้านนะครับก็แต่ก็ดีนะผมว่าดีเราได้ความรู้เยอะเลยว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรจริงอะไรเท็จหลักโครงสร้างเดิมการยึดอำนาจแบบเดิมการบริหารแบบเดิมเนี่ยจะมาใช้สู่การปฏิรูปประเทศไม่ได้นะฮะมันจะเป็นหลักของมันเลยนะครับถึงเวลาเนี่ยรัฐบาลทหารตอนนี้มันต้องทำตาม4 หลักที่ผมเรียนน่ะท่านต้องเดินไปให้ถึงเป้าหมายนะครับเป้าหมายของชาติไม่ใช่เป้าหมายของท่านไม่ใช่เป้าหมายของผมเป้าหมายของชาตินะมันจะเดินตามเป้าหมายไปที่เราเห็นในเชิงโครงสร้างเนี่ยครับพอเสร็จเรียบร้อยการปฏิรูปประเทศถึงจะเกิดขึ้นได้เอาละนี่คือคำตอบเลยแล้วครับว่าทำไมเกิดระเบิดทุกวันนะทำไมเกิดระเบิดทุกวันแล้วเราจะแก้ไขปัญหาระเบิดได้อย่างไรนะครับระเบิดที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือเข้าสู่โหมดการปฏิรูปประเทศรู้รักสามัคคีนั่นแหละระเบิดจะหยุดเลยนะฮะร่างธรรมนูญจะเป็นตัวสำคัญเลยนะครับถ้าเรายังมีร่างข้อมูลตัวที่อยู่ที่ผ่านประชามติมาเนี่ยทุกคนเฮ้ยจะดีแล้วดีแล้วจะไปอย่างนั้นอย่างก็อย่างนี้นั่นนะมันจะเป็นตัวที่นำสู่ระเบิดผมบอกแล้วว่ามันจะเป็นตัวนำสู่ระเบิดการก่อเวทศกรรมผมเรียนแล้วว่ามันเป็นมาผิดทางตอนเฮใหม่ๆผ่านใหม่ดีใจกันตอนนี้ระเบิดลงทุกวันต้มต้มนึ่มต้มเจ็บเจ็บตายพิการเนี่ยนะซึ่งไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์ผมเรียนไอ้คนก่อเหตุก็ไม่มีประโยชน์ที่มาทำร้ายประเทศชาติประชาธิปไตยไม่ใช่การก่อเวทศกรรมการก่อวิสกรรมไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับสมัยพลเอกสุริยุทธ์ก็เจออย่างนี้นะครับสุดท้ายก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งแต่รัฐบาลนี้เขาไม่ทำหรอกเขาไม่เลือกตั้งหรอกนะระเบิดจนตายก็มีการเลือกตั้งนะครับจนกว่าจะทุกอย่างจะเกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขให้จงได้แล้วก็เข้าสู่การปฏิรูปประเทศนั่นแหละนะเสร็จแล้วค่อยมีการเลือกตั้งคือปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งถึงจะมีการเลือกตั้งนะครับในภายหลังปฏิรูปก่อนเลือกตั้งที่เขาเรียกร้องกันนะครับไม่มีการเลือกตั้งก่อนปฏิรูปถ้าใครไปเลือกตั้งก่อนปฏิรูปแบบคนนั้นนะเตรียมตัวได้เลยนะครับยังไงก็โดนเช็คบินมันใครไปเช็คบินเขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะกับใครจะเช็คบินมันเป็นโดยกลไกของมันเองมันจะไปของมันเองนะมันจะเป็นไปไม่ต้องไปใครเช็คบินมันจะไปของมันเองไหลเองการเมืองมันมีเวลาของมันมีจังหวะของมันและตัวของมันเองก็แหละจะเป็นกลไกที่มันสลับเหมือนฟันเฟืองฮะถึงเวลามันจะมาเองกึบนี่ผมเรียนอนาคตให้ทราบนะแล้วก็ผมไม่อยากให้สิ่งนั้นมันเกิดหรอกนะครับคนที่มีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ถึงที่สุดแล้วก็คนที่เขาเป็นกำลังใจเขาก็เป็นกำลังใจให้อย่างเต็มที่นะครับทั้งชมทั้งเชียร์แล้วก็หวังว่าชาติจะได้รับชัยชนะนะครับวันนี้ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนามาอธิบายแค่นี้ครับวันนี้สวัสดีครับ